สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Wonderland เบนจ้าวันนี้นะคะเบนก็มาแบบหน้าสดก็หน้าสดทุกคลิปอะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเบนจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสิวจ้านี่เลยเป็น EP ที่3นะคะหลังจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ที่2เนาะมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะสิวอักเสบอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเบนไม่ได้กดสิวด้วยแหละนี่ครั้งนี้ก็เลยไม่กดสิวก็เลยปล่อยไปเลยจ้ะก็คือไม่กดละแบบห้ามใจตัวเองแบบไม่ให้กดเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเดี๋ยวมันจะเป็นหลุมก็เลยไม่กดสิวมันก็ดีขึ้นผิวหน้าก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีรอยสิวอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆนี่เลยรอยสิวนะคะรอยสิวรอยแดงรอยดำนี่เลยรอยฝังลึกเห็นไหมอ่ะเห็นชัดเลยนะเนี่ยบริเวณนี้ตรงคางเนี่ยที่เบนกดไปอ่ะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เยอะมากรู้อย่างนี้ไม่น่ากดตั้งแต่แรกเนอะดูดีเยอะเลยอ่ะมันก็จะเป็นรอยนะคะถามว่าสิวอักเสบมีบ้างไหมก็มีบ้างมีอักเสบขึ้นมาบ้างแล้วก็ยุบไปอักเสบขึ้นมาบ้างก็ยุบไปเวลามันอักเสบเบนก็ใช้ตัวดิฟฟลีนนะคะเวลาทาดิฟฟลีนตื่นเช้ามาเม็ดอักเสบมันก็หายมันก็ยุบไปถ้าตั้งแต่แรกๆเบนแบบไม่กดสิวอย่างเงี้ยเบนว่านะมันคงจะไม่มีรอยแบบนี้หรอกเพราะว่ารอยเนี่ยเกิดจากการที่เรากดสิวเหมือนกับเรากดออกไม่หมดแล้วมันก็อักเสบอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เบนก็รักษาเหมือนเดิมนะคะก็คือก่อนจะล้างหน้าเบนก็จะทาเบนแซก 5% นะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็เบนจะใช้ตัวดิฟฟลีนก่อนนอนทุกวันเลยจ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะหรือมีคำแนะนำอะไรให้เบนนะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเบนจะมาอ่านนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบนก็จะมาลงตัวครีมบำรุงพวกเซรั่มนะคะแล้วก็พวกน้ำตบหรือโทนเนอร์นะจ๊ะตัวนี้เลยยกย่างหน่อยนะจำได้ไหมที่มันจะเป็นขวดสีเขียวใหญ่ๆอะค่ะแต่ว่าเบนแบ่งมาใส่ในขวดแบ่งเนาะเพราะว่าถ้าใส่ในขวดใหญ่อะมันยกไม่ได้มันหนักเกินเดี๋ยวขออนุญาตทาครีมก่อนนะคะนี่เลยเบนก็จะลงโทนเนอร์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือตบๆ ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องรอยแดงสามารถเอาไปมาร์กหน้าได้ด้วยนะคะเราก็ซื้อเม็ดแผ่นมาร์กที่มันเป็นแผ่นเป็นเม็ดกลมๆอ่ะแล้วก็เอาตัวนี้แช่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามามาร์กหน้าได้นี่เลยทาให้ทั่วหน้าเลยจ้ะหลังจากที่ทาทั่วหน้านะคะก็ใช้มือตบให้ทั่วไปหน้าเลยรอมันซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็รอมันแบบแห้งสักประมาณนาทีนึงเสร็จแล้วนะคะเบนก็จะลงตัวนี้นะคะแป๊บนึงนะหยิบยากเป็นตัวโทนเนอร์ตัวนี้อึบนี่เดี๋ยวเบนจะขึ้นรูปให้เอานะข
ขออนุญาตนะคะใช้ปากนะก็จะลงให้ทั่วตรงนี้เลยแล้วเบนก็จะทาให้ทั่วหน้าก่อนนะทาไปเลยจ้ะหลังจากที่ทาทั่วหน้าเสร็จแล้วเราก็ตบให้มันแบบซึมซาบเข้าสู่ผิวเราตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นด้วยเบนเห็นหลายคนใช้อยู่นะคะลองไปดูนะตัวนี้นะแล้วก็ตบให้ทั่วหน้าเลยจ้าถ้าใครใช้ฝ่ามือตบได้ก็ใช้ฝ่ามือนะจ๊ะแต่ว่าเบนมันแบมือไม่ได้มันแบไม่ได้มันงออย่างเงี้ยเบนก็ใช้ได้แค่หลังมือใช้หลังมือตบเอาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาตบให้ทั่วหน้าเลยจ้ะเสร็จแล้วนะคะเบนก็จะลงด้วยเซรั่มตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเบนจะขึ้นรูปให้นะคะขออนุญาตให้ฝากนะหุ่นยากนะโอ้ยนี่เนื้อมันก็เนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ทาไปเลยจ้ะเหมือนเดิมทาให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วก็ตบๆใช้มือตบให้มันแบบซึมเข้าสู่ผิวเราน
จากนั้นนะคะเบนก็จะลงด้วยตัวนี้นี่เลยตัวอินนิฟีนะคะหนึ่งนะยากนิดนึงนี่เลยเป็นเนื้อเซรั่มประมาณนี้นะคะเซรั่มที่เบนใช้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวแล้วก็ช่วยลดรอยแดงนะคะทาให้ทั่วหน้าก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้มือตบนี่เลยตบให้ทั่วเลยนะคะตบให้ทั่วใบหน้าเลยจ้ะมันก็จะให้ความชุ่มชื่นเพราะว่าการที่เราใช้ตัวดิฟฟลีนแล้วก็เบนแซกมันจะทำให้ผิวหน้าเราแห้งนะคะเราก็ต้องหาครีมหรือเซรั่มมาช่วยบำรุงเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นแก่ผิวเราผิวหน้าเราก็จะชุ่มชื่นนะคะนี่เลยค่ะผิวหน้าเราหลังจากที่ทาตัวเซรั่มแล้วก็โทนเนอร์หรือน้ำตบของเรานะคะผิวหน้าก็จะชุ่มชื่นอย่างนี้เลยเราก็จะช่วงนี้เราจะไม่กดก็อย่างที่ว่าเนาะเพราะว่ากดแล้วเดี๋ยวมันจะอักเสบเราก็จะดูแลในเรื่องของรอยสิวไปก่อนนะจ๊ะรอยแดงพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยช่วงนี้ก็จะรักษาไปก่อนแต่ว่าสิวที่เบนส่องนะคะมันจะเป็นสิวหัวปิดใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราใช้ดิฟฟลีนกับเบนแซกอ่ะมันก็จะทำให้หัวสิวมันเปิดออกเสร็จแล้วคราวนี้เหมือนกับตัวสิวอ่ะมันก็ค่อยๆแห้งแล้วคราวนี้มันก็เหมือนมันค่อยผุดออกมาแล้วมันก็หลุดออกไปเบนมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะมันเริ่มหลุดออกไปละหลายที่ละแต่ที่ว่าเบนไปกดมันนะมันก็เลยเป็นแผลเหมือนมันไม่ทันใจเนาะที่จริงอ่ะพี่เภสัชเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปกดไปอะไรมันนะเดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วก็มันก็จะหลุดออกไปเองแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเบนก็เลยว่างั้นคราวนี้เราไม่กดดีกว่าเราก็จะให้มันแห้งแล้วก็ให้มันหลุดออกไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปกดน่ะมันก็จะอักเสบแล้วก็เป็นรอยแล้วคราวนี้การรักษารอยอ่ะมันก็จะอาจจะใช้เวลานานเลยแหละเดี๋ยวเราก็จะมาดูเบนก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะเนี่ยเป็นรอยกดทั้งนั้นเลยรอยดำรอยแดงเม็ดอักเสบก็จะมีเม็ดแบบแดงๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเบนเดี๋ยวก่อนนอนเบนทาตัวดิฟฟลีนตอนเช้ามามันก็จะยุบลงไปเลยช่วงนี้เราก็จะไม่กดเราจะส่องดูเฉยๆส่องดูเม็ดสิวที่มันแบบ
ไม่มีหัวแล้วมันก็กลายมาเป็นหัวเสร็จแล้วมันก็แห้งแล้วก็ค่อยหลุดออกไปเราจะไม่กดแล้วนะคะเราจะบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่กดสิวเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเยินเพื่อนๆสำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วเบนจะมาตอบให้นะคะอย่าลืมนะใครมีวิธีอะไรแนะนำเบนมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวเบนจะไปอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับ EP 3การมาอัปเดตเกี่ยวกับสิวนะคะการมาอัปเดตสิวเนาะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอดู EP ถัดไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะคะเบนก็ต้องไปก่อนนะจ๊ะแล้ว EP หน้าเบนจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Wonderland เบนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆเวลาคลิปเบนมาใหม่อ่ะจะได้แจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะกดแชร์ไปเยอะๆนะขอบคุณนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย